ครไทยโดยผู้จัดดาหาไทยรัฐนำมิวนิษฐาประกบคู่ณเดชน์คุกิมิยะครั้งแรกในละครรักโรแมนติกตามรักคืนใจไม่มีวันไหนที่คนนี้จะไม่คิดถึงเธอตามรักคืนใจนะคะก็จะออกอากาศให้ชมกันค่ะทุกคืนวันจันทร์แล้วก็วันอังคารได้ชมกันไปแล้วตอนแรกเท่านั้นนะคะหลายคนบอกโอ้โหแบบกำลังสนุกเลยทีเดียววันนี้เชิญนางเอกมาพูดคุยค่ะน้องมิวนิษฐานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูนาหนูนานะคะหนูนาทองการค้าด้วยนะหนูนาทองการค้าด้วยเป็นนามสกุลที่เรียกว่าเข้าใจง่ายๆเนาะคิดแบบฉับพลันคือมาจากคำว่าวรรณพานิชนามสกุลจริงๆคือแปลมาแล้วกลายเป็นแปลว่าทองการค้าค่ะเพื่อที่จะไปหาพ่อที่ไร่บัวขาวเพราะฉะนั้นต้องมีการปลอมตัวปลอมตัวเล็กน้อยค่ะเรื่องนี้เป็นไงคะสับคาแรคเตอร์ที่เราได้รับก็ดูสดใสแต่ก็มีดราม่าใช่เรื่องนี้ก็ตัวหนูน่าจะเป็นคนที่แบบว่าสดใสร่าเริงเป็นคุณหนูกระฉับกระเฉงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ยอมคนก็คือใครมาว่ามาดูถูกเราว่าแบบตัวเล็กแค่นี้อะไรเราก็จะแบบงอนไม่ชอบให้คนมาดูถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความเป็นตัวเองสูงนะคะสังเกตที่ตอบจากบ้านที่แบบว่าคุณตาแบบก็ห้ามไม่อยู่คุณแม่ก็ห้ามไม่อยู่อะไรเงี้ยนะค่ะใช่มีความเป็นตัวเองสูงเหมือนกันค่ะก็คือไม่ยอมคือค่อนข้างจะเป็นคนมีความคิดมีแนวทางของตัวเองค่ะค่ะเล่นกับพี่ธัญญาเป็นไงบ้างพี่ธัญญาเนี่ยแข็งแรงนะใส่อารมณ์กันแบบใช่พี่ธัญญาบอกว่ามาเต็มมากเลยค่ะแล้วเรารับไหวไหมเราก็ต้องพยายามรับไม่ไหวค่ะเพราะว่าแม่เขาแบบว่าแรงมากแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องซอฟๆลงหน่อยเพราะว่าเราคุยกับแม่แล้วเถียงกับแม่อะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเรื่องนี้ต้องลดอายุตัวเองลงใช่ค่ะต้องแบ๊วๆต้องเป็นเหมือนเด็กเพิ่งจบใหม่ค่ะลดลงไปนิดหน่อยเองค่ะนิดเดียวแต่ดูแล้วโอเคนะไม่ได้รู้สึกอะไรนะแต่ในเรื่องจะต้องเด็กกว่าพระเอกด้วยต้องเด็กกว่าพระเอกด้วยใช่แต่ในชีวิตจริงเราอายุเยอะกว่าปีนึงค่ะไหนๆพูดถึงพระเอกแล้วนะคะตอนนี้ท่านก็บวชอยู่นะคะพระแบร์รี่เนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างได้เข้าทำงานด้วยกันใช่ไหมคะจะทำงานด้วยกันเนี่ยสนุกค่ะเพราะว่าเรียกพระณเดชแล้วกันนะคะพระณเดชเป็นคนที่อินเนอร์จี้เยอะมากค่ะแล้วก็เป็นคนสร้างเสียงหัวเราะสร้างความสนุกสนานให้กับกองตลอดเวลาค่ะใช่เพราะฉะนั้นพอเรามาได้มาเจอเขาค่ะเรากลายเป็นว่าเหมือนเราได้รับอินเนอร์จี้อะไรบางอย่างจากเขามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราทำให้แบบสนุกเล่นอยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปถ่ายทำก็ถ่ายทำต่างจังหวัดทั้งหมดเลยใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะมากใช่ต่างจังหวัดแทบจะเกือบทั้งเรื่องเลยค่ะมีไม่ถึง5คิวที่มูถ่ายอยู่ในกรุงเทพฯอ่ะนั้นต่างจังหวัดหมดเลยนะคะบอกว่าไร่บัวขาวใช่มั้ยคะไร่บัวขาวไปถ่ายเนี่ยหลายที่เลยทีเดียวหลายที่เลยค่ะคือจริงๆแล้วในเรื่องอยู่เชียงรายใช่ไหมคะแต่ว่าถ่ายจริงๆนี่แบบว่าหลายจังหวัดมากเลยค่ะมีแบบว่าไปนครนายกไปสระบุรีเขาใหญ่แล้วก็มีไปเชียงใหม่ด้วยไปเก็บต้นเขาเรียกว่าพญาเสือโคร่งเป็นถนนทั้งถนนเป็นสีชมพูสวยมากเราเห็นในตัวอย่างนะคะคือรวบรวมภาพสวยๆจากหลายๆสถานที่มาอยู่ในละครเรื่องนี้เลยคือนอกจากจะมีเรื่องราวต่างๆแล้วภาพก็อยากจะให้ติดตามเหมือนได้ดูการท่องเที่ยวไปด้วยค่ะแล้วก็เข้ากับพี่อู๋พี่อู๋เนี่ยเป็นพ่อเลยทีเดียวเรื่องนี้เราจะแสดงความรักต่อพี่อู๋นี่แบบเปิดเผยมากเลยเพราะเรารู้ว่านี่คือพ่อเราใช่ไหมคือเราคือเรารู้อยู่แล้วล่ะค่ะตั้งแต่แรกว่าเขาเป็นพ่อเราแต่ว่าเขาดูตัดพ่อตัดลูกดูแบบว่าเวลาเราพูดถึงลูกหรือพูดถึงภรรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบฉันไม่มีลูกไม่มีเมียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูแบบว่าไม่อยากมีลูกไม่มีเมียอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบยังไม่กล้าบอกเราอยากลองดูก่อนว่าเขามีเหตุผลอะไรที่เขาทิ้งเราไปคือเราก็ยังไม่กล้าเปิดเผยตัวว่าเนี่ยเป็นลูกนะอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวเดี๋ยวเขาจะหนีเราไปอีกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะก็เรียกว่าเป็นมุมมองที่น่ารักนะที่ลูกสาวมีความรักต่อพ่อและเป็นพ่อนะดูแล้วเราก็ซึ้งคือไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักระหว่างหนุ่มสาวนะมีเรื่องราวความรักระหว่างลูกสาวกับพ่อด้วยใช่เรื่องนี้ไม่มีเสียน้ำตาให้ผู้ชายเลยนะคะมีแต่ผู้ชายคนเดียวคือพ่อเท่านั้นค่ะมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับละครเรื่องนี้บ้างคำว่าคนดูเนี่ยนอกจากว่าได้เห็นภาพสวยๆเห็นพระนางที่รักที่ชอบกันแล้วเนี่ยนะคะจะได้เห็นอะไรอีกคะก็ได้เห็นความรักระหว่างพ่อลูกค่ะก็เหมือนบางคนนะคะดูแล้วก็แบบพอดูเรื่องนี้แล้วก็จะทำให้นึกถึงพ่อตัวเองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างเหมือนกันแล้วก็
เป็นเรื่องราวสนุกๆค่ะเรื่องราวน่ารักน่ารักดูไปยิ้มไปเป็นเหมือนละครฟีลกู๊ดนะคะดูไปแล้วแบบยิ้มไปดูได้ทั้งครอบครัวละเมียดละมายใช่แล้วก็บรรยากาศสวยโลเคชั่นสวยแน่นอนค่ะดูแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องแบบดูแลคุณพ่อดีๆลูกสาวคุณพ่อนะใช่นี่คุณพ่อบอกว่าเพื่อนๆ เริ่มจะเรียกคุณพ่อว่านารามแล้วนะคะ ดีค่ะคุณพ่อของหนูนาอะไรเงี้ยค่ะอ๋อดีมากคุณพ่อปลื้มเลยทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะน้องมิวค่ะสาบรักคืนใจนะคะทุกคืนวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะคะค่ะ